ไอ้นี่มันเลือดเลือดตอนนี้มันก็กระจัดกระจายเต็มตรงนี้แหละก็เลยพากันไอ้ที่ตั้งนั้นไปตอนนี้น้องอยู่โรงพยาบาลใหญ่เขาปลุกไปที่นู่นนะโทษนะคะขาใหญ่นี่อยู่อยู่อ่ะใครนมมาเน่อะใครนมมาเน่หันหน้าทางโน้นนี่มันอยู่อย่างนี้เลยนี่มันโตอันนี้ยังเหลืออยู่นะแต่มันตีออกก็หักอันนี้แล้วอันนี้ตีออกนี่มันอยู่ประมาณอย่างนี้มันอยู่อย่างนี้เลยตัวข้างบนนั่นมาทับไอ้มันก็เชียงอยู่กับเสาอยู่นี่มันสลบอยู่ค่ะมาเสานั่นทูจะอยู่นี่หัวคนยายนะจ้ะชอม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 เขียนยังไงชอมชอช่างออ่างมาบ้างนี่ค่ะเขาเคยนะเออไปบ้านหน่อยเจ๊เลยมันบ่มีล่มบ่มียางดอกสี่คนคนที่สามยายเก็บไปก่อนยายคนนี้นะยายเก็บไปเจอไอ้ตั้งไหนต้องยายคนนี้แหละเขียวเก็บหน่อยมันไปพูด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 คุยเจ็ดอยู่กรุงเทพโอ้ลูกเยอะชายสมไม่ไอคนนี้มันเกิดที่หน้าธันวาแต่คนนั้นจะเกิดเมษาตามันข้างเนาะตายตายก็ยกขึ้นเนาะยกท่านนี่มันก็ฮู้งี้เนาะเปลี่ยนลมมาไม่ใช่ดิโอ้ยสัตว์ภูมิพักอันนี้อันพุ่มหักดูมามันขนอนไปดูตัวเนาะเออจะได้แขกแต่คนนั้นที่ขายเท่านั้นแหละแจ้งข่าวของบุรีรัมย์ไม่ไม่ของมันโอ้ยที่นี่คุณยายจะทำพิธีวันไหนอ่ะย่าเลยบอกว่าของเล่นเลยนั่นแหละมันคือไดเวสบุ๊กคือคืนแล้วคืนจนเพลียอาจจะเพลียเลยนอนหลับเวลาบอกแม่ยังว่าไม่เป็นอะไรมากหรอกบอกแล้วค่ะเดี๋ยวแม่เขาจะตกใจมาถึงประมาณ4 ทุ่มเป็นอะไรก็โทรบอกเลยคือเส้นสลุกเลยเหล็กยู้แต่เหล็กเส้นน้อยเล็กนิดมันนานแล้วมันผุแล้วตั้งกี่ปีบอกจึงชนะมันเต็มเฮ้ยนะครับนานแล้วไงตั้ง30 กว่าปีแล้ว30 ปีมันบวมตรงตาบวมตรงตาเอ๊ะกระโดนตาไอ้นี่ตาครั้งนี้สลบแล้วยายคนหนึ่งก็ลุกมาอย่างนี้ยายคนหนึ่งกลัวกลั้นไปนู่นตกใจไหมคะตกใจเองเนาะเกินแบบโอ้ยตายแล้วตายแล้วก็นึกไว้เสานั่นมันทับเนาะก็มายกไอ้นี่ออกเออยกได้มันสลบแตกตรงนี้ผมนี่ก็เห็นแต่ล้มสัตว์ภูมิฟาร์มูผมล้มอันนี้มันหักนี่มันหักตกตึงเลยก็เลยมาดูโอ้ยไอ้ยายเขาก็วิ่งมากอดเอาร้านก็จะเข้าในบ้านมึงเข้าไปทำไมตำรวจมันอยู่นี่เนาะน้องไอ้ลูกชายมันเป็นตำรวจจะเอาไปทำไมโทรเอารถมาเลยโทรเอารถมากับเลยมันรู้ตัวเนาะเราทำอะไรอยู่มันนั่งกินขนมอยู่ตรงนี้ไอ้ร่มตรงนี้เนาะไอ้คนหนึ่งก็ไปซื้อขนมตรงนู้นมันจะเที่ยงแล้วนะ5 โมงครับไม่ได้ล้มไม่มีลมมีอะไรมันนั่งเล่นไหนคนหนึ่งไปซื้อขนมดีก็ล้มไม่ได้มีอยู่ดีๆหรอว่ามันก็หักปึ่งมานี่แต่ไอ้เสานะมันก็นอนเอียงกันนอนเคียงกับเสาเนี่ยแต่เสาถ้ามันถูกกันได้เลยยกดูไปมันนักนะเสาน่ะมีความเชื่อมั้ยยายเชื่อยายต้องเชื่อเลยเชื่อว่าเคยนับถือก็เชื่อนี่เหมือนบ้านฉันนี่ฉันก็นับถือเวลาวันศีลวันพระฉันก็เอาธูปเอาเทียนมาจุดไหว้ว่าเออช่วยปกปักรักษาลูกหลานไปที่นู่นที่นี่นะลูกหลานจะไปโศกเออจะไปโศกไปอะไรฉันก็บอกอย่างนี้นะเจ้าที่จะทายฉันก็ล้มหรือเพราะอะไรยายไม่รู้แหละพดยายเขาก็ไม่เคยได้บูชาด้วยแหละไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นมันทำมันแต่ยกมันไม่เคยทำแต่ก่อนมันรื้อออกแล้วแต่นี่ว่าใครเป็นอะไรดอกว่าให้สร้างตาสารใหม่มันมา
ั่งอีกมันก็ไม่กินกราดเป็นวายเนาะตั้งเชื่อใจไม่เคยสงสัยไม่เคารพจ่าไม่ทำพิธีจ่าอาจจะเป็นจ่ามันมีบางส่วนนะจ่ะมีบางส่วนจ่ะความเชื่อของเราเลยจ่ะกราบไหว้วันศีลวันพระมีน้ำส้มน้ำแดงอะไรเราก็บอกกล่าวอย่างนี้นะนั่งกี่คนหลานนั่งกี่คนคือมันนั่งคนเดียวอีตัวนี้น่ะมันไปซื้อของไปซื้อขนมอีตัวนี้น่ะมันไปซื้อขนมอยู่นู่นไม่ใช่ปิ๊มไอคนหนึ่งมันนั่งคอยอยู่ตรงนี้มันกระปอกไอน้ำจิ้มขนมอะไรมันดกคนละแม่ก็เลยพอแต่มันเป็นนั่นเลยไม่เคยเห็นอยู่ตั้งนานไม่เคยเห็นมันหักอย่างนี้นะนี่มันหักนี่มันเป็นสองที่แล้วนี่ไอ้พี่ชายเขาคนนี้น่ะถ้าหักอย่างนี้มันจะมีการทำบุญไหมไม่รู้เลยทำบุญนิ้วเกือบนิ้วขาดนี่น้องไอ้พี่ชายเขามาขึ้นตรงนี้นะมันมาเหยียบตรงนี้มันขาไอ้นิ้วมันขาดนะยังไม่ตรงมันขาดนิ้วน่ะขาดนิ้วไหนฮะทำไมมันถึงขาดตอนนั้นเป็นไรนี่ขึ้นเหยียบจะตีเสานี่อ๋อเหยียบบนสูงกว่าท่านเหยียบไอ้จ้ะไม่รู้มันเป็นแบบไหนทำไปทุกที่มันทำไปทุกที่วะเออขึ้นเหยียบไปบอกกล่าวจ้ะก็เลยมันเป็นอย่างเงี้ยตกลงมาบอกนี่ไม่ไอ้ตกมันไปเหยียบถูกอะไรหรอกมันขาดนิ้วมาไหว้บูชาเวลาไปไหนเรียกว่าอะไรนะคะราเขาเรียนสันเจ้าที่สันตาสันตายายเจ้าที่ไม่เคยบูชาสักทีหรอกไอ้คนแล้วนี่คิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นความเชื่ออะไรไม่ทำไมถึงล้มมันไม่รู้แล้วครับผมมันไม่เคยล้มเนาะผมไม่รู้เหมือนกันผมเพิ่งได้ยินตาประคุมล้มทีเดียวเนี่ย